Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่า Ikigai for Teens นะครับเขียนโดยคุณเฮกเตอร์กาเชียกับคุณฟรานเซสมิราเลสมารีวิวให้ฟังนะก็ขอให้เครดิตนิดหนึ่งนะครับหนังสือ เล่มนี้เนี่ยผมไปเห็นจาก Facebook ของท่านอาจารย์กิติพัฒน์นะอาจารย์ก็สนใจเรื่องอีกิไกนะแล้วก็อาจารย์บอกได้หนังสือเล่มนี้มาว่าจะอ่านนะเพลินเห็นชื่อนะผมก็อ่านหนังสือเรื่องอีกิไกมาหลายเล่มนะแต่ว่าเล่มนี้มันสำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องในหลากหลายมุมมองเช่นลูกก็ยังอยู่ในวัยรุ่นนะครับทั้งลูกชายลูกสาวแล้วก็แถมผมสอนหนังสือนะก็เจอแต่เด็กวัยรุ่นก็เลยคิดว่าเราลองอ่านดูจะเผื่อมีไอเดียดีๆหลายๆอันนะครับจะได้มาเล่าให้ฟังนะหนังสือก็เริ่มต้นแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเจอเดินมาเจอทางแยก4ทางแยกนะแล้วเขาบอกว่าเราเลือกได้1อย่างอย่างแรกก็คือมันนี่ก็คือเงินนะครับก็เลือกแล้วก็อันอื่นห้ามเลือกนะฮะอย่างที่2คือชื่อเสียงหรือเฟมนะครับอย่างที่3คืออำนาจหรือ power นะโอ้บางคนเนี่ยแค่3อันนี้ก็คิดหนักเลยนะจะเอาเงินจะเอาชื่อเสียงหรือจะเอาอำนาจนะแต่ก็มีทางเลือกที่4ซึ่งก็แน่นอนฮะคือทางเลือกที่เรียกว่าอิกิไกนะครับซึ่งหลายคนก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่หนังสือก็ปูมาบอกว่าคุณลองมาดูซิว่ามันคืออะไรก่อนที่คุณจะ make decision นะมาถึงพาร์ทที่1ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วเราจะต้องการอะไรกับชีวิตเรานะก็เป็นบทที่เขาเรียกว่าอิกิไกคอมแพสนะครับคอมแพสคือเข็มทิศนะก็ในบทนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนอกจากการเล่าให้ฟังว่าอิกิไกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาก็2คนนี้ก็เรียกว่ามีประสบการณ์เขียนหนังสือเรื่องอิกิไกมาก่อนนะชื่อดังเลยหนังสือหลายๆเล่มที่เขาเขียนนะแต่เรื่องอิกิไกผมจำชื่อ exactly ไม่ได้หรือว่าเป๊ะๆไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าถ้ามันแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาแปลมาบอกว่ามันเหมือน a worthwhile life อะก็คือเป็นชีวิตที่มันมีคุณค่าอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็อาจจะแปลว่าเป็น life goal ก็คือเป็นเป้าหมายชีวิตนะหรือจะเป็นมิชชั่นเป็นการทำให้ชีวิตมีความหมายอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็บอกเอางี้แล้วกันสรุปง่ายๆเลยอีกไกลเนี่ยมันคือสาเหตุที่เราจะลุกขึ้นมาตอนเช้าอะนะครับเราลุกขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้อะนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าแบบโดนปลุกแล้วลุกขึ้นมาไม่อย่างนั้นแปลว่าเรายังไม่เจออีกิไกแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบตื่นมาแล้วแบบฉันอยากจะทำเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นinternal motor นะก็คือเหมือนมอเตอร์ภายในตัวเรานะหรือว่าเป็น waking dream ก็คือเป็นความฝันที่มันฝันตอนตื่นอะฝันที่มันเป็นความจริงอะมันช่วยขับเคลื่อนเราอะไรเงี้ยนะแล้วในบทนี้เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องราวของคนที่มีอีกิไกต่างๆนานานะครับคราวนี้สิ่งที่เขาพบเขาก็บอกว่ามาถึงบทที่2นะเขาก็บอกว่าบางทีหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าโอ้ยังไม่เจอเลยว่าอีกิไกคืออะไรแล้วก็เริ่มกุ้มใจนะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหลายคนเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองเนี่ยทำไมผมหรือหนูยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นอะไรเขาก็เล่าเรื่องชีวิตของเขานะของคนแต่ง2คนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงนะมันไม่ใช่ว่าเขาอยากเป็นอันนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เติบโตแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เขาบอกว่า life is not one way road ก็คือมันไม่ใช่ทางตรงไปทางเดียวแบบนั้นไม่ใช่นะครับเขาลองอะไรมาหลายอย่างเขาอยากจะเป็นอันนั้นอันนี้ต่างๆแต่สุดท้ายเขาก็พลิกผันจนกลายมาเป็นนักเขียนอะเอาผมสรุปสั้นๆนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิกิไกของคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการหาอิกิไกก็ได้พูดง่ายๆว่าเรายังไม่รู้ว่าอิกิไกเราคืออะไรนะเอาไอ้ความไม่รู้เนี่ยเป็นอิกิไกของเราก็คือเราเกิดมาเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นน่ะค้นหาอิกิไกของเราค้นหาเป้าหมายชีวิตนะให้มองว่าการค้นหานั้นน่ะคืออิกิไกอย่างน้อยๆก็ตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ไงบางคนพบเจอแล้วเราก็จะมีอิกิไกอันใหม่นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับเด็กวัยรุ่นจริงๆสำหรับคนทั่วไปด้วยนะมาถึงบทที่3เนาะเขาก็บอกว่าบางทีเราหาสิ่งที่เจอสิ่งที่ชอบไม่เจอนะก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก่อนก็ได้
ครับลองดูซิว่าคือบางคนมานั่งคิดว่าฉันชอบอะไรฉันชอบอะไรเนี่ยมันนึกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถามคำถามว่าฉันไม่ชอบอะไรเออผมว่าลองทำดูก็ดีนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตัดช้อยออกไปอ่ะไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้มันไม่เวิร์กเรื่องนี้เราไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเหลือบางอย่างที่ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะอันนั้นแหละอาจจะเป็นอีกิไกของเราก็ได้มาถึงบทที่4นะครับบทที่4เนี่ยเขาก็จะพบว่าเออบางทีเนี่ยเราอาจจะ get stuck ก็คือแบบมันเหมือนเข้าไปในป่าคือไม่มีอะไรชัดเจนเลยในบทนี้เขาเลยมีข้อแนะนำว่าเออถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนนะว่าเราชอบอะไรยังไงเนี่ยให้เรามีวิธีการจัดการหรือวิธีคิดยังไงนะครับเขาบอกข้อที่1เนี่ยให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่มันจะไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรายังผ่านชีวิตมาไม่เยอะมากนักหรอกเอาผมเล่าให้ฟังส่วนตัวนะตอนผมอายุสัก18เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยผมจะเรียนอะไรนะผมไม่มีความชัดเจนเลยจริงๆเพราะว่ายุคนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้โทษอะไรนะก็เป็นเรื่องของผมเองนี่แหละคือพอเราเรียนเก่งใช่ไหมก็เลยเหมือนจะช้อยจะน้อยว่าจะเรียนหมอหรือวิศวะนะก็หมอก็แน่อันนี้แน่นอนเหมือนบทที่แล้วคือไม่ชอบแน่มองเห็นตัวเองเป็นหมอไม่ได้เลยก็เอาวิศวะก็ได้นะครับแต่ end up เป็นไงฮะตอนนี้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งบอกได้เลยว่ามันคืออีกไกลของผมเลยนะก็ถือว่าโชคดีมันถึงตรงนี้แต่ว่ากำลังจะบอกว่าเด็ก18น้อยคนนักที่จะแบบโอ้โหผมเห็นเคลียร์เลยชัดเจนมากเลยนี่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติก่อนยอมรับธรรมชาติก่อนถัดไปนะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลนะสำหรับไอ้อนาคตอันยาวไกลอ่ะนะครับเรายังไม่คิดว่าโอ้โห20-30ปีเราจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปกังวลขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคราวนี้แปลว่าไม่ต้องวางแผนอะไรเลยหรือเปล่าไม่ใช่เขามีความคำข้อแนะนำถัดไปบอกว่าเราควรวางแผนไม่เกิน5ปี 3-5 ปีเต็มที่เพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนเร็วนะครับแต่ก็ต้องมีแผนอยู่บ้างไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนว่า3ปีเราจะได้ยังไง5ปียังไงผมส่วนตัวตอนนี้นะผมก็ทํา OKR 3ปี OKR แบบ Personal OKR ของผมอ่ะ3ปีนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหมันมีอะไรเยอะแยะเลย opportunity โอกาสเลยเต็มไปหมดเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าผมก็วางแผนไว้นะครับคราวนี้ถัดไปเขาแนะนำบอกว่าอย่าไปแบบ overwhelm with doubt อ่ะ by doubt แปลว่างี้อย่าไปนั่งงงสงสัยมากจนเกินไปอ่ะนะครับบางคนก็แบบฉันจะทำอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมแล้วก็ไม่ทำอะไรสักอย่างอย่าเป็นแบบนั้นนะครับเวลาเรามีออปชันเนี่ยให้มองในมุมบวกออปชันนี้มันมีข้อดียังไงออปชันนี้มีข้อดียังไงเขาสอนให้มองในมุมนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในมุมลบอย่างเดียวเนี่ยนะเราจะไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้เสร็จแล้วเราก็จะไม่ไปไหนอ่ะนะครับคราวนี้ถ้าเราเลือกแล้วผิดล่ะนะมีหลายคนอาจจะกลัวนะเขาบอกว่าผิดก็ผิดดิเขาบอกว่าผิดได้เรื่อยๆครับคือผิดได้เรื่อยๆเพียงแต่ผมโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงก็คืออย่าผิดแบบเราแย่เลยอ่ะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าถ้าไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้เงิน10ล้านมาลงทุนอะไรเงี้ยอันนี้คืออีกิไกผมแน่นอนผมจะทำเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็เจ๊งอย่างนี้มันหนักนะครับผิดแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้มาถึงบทที่5เนี่ยเขาสอนให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวครับเขาเริ่มต้นเงี้ยเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยล้มเหลวมาเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาได้รับทุกครั้งจากการล้มเหลวก็คือบทเรียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยที่ตามความฝันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันคงไม่ง่ายถ้าง่ายมันก็ทุกคนก็บรรลุความฝันไปหมดแล้วนะแต่ว่าไม่ง่ายไม่ได้แปลว่าเราจะต้องท้อหรือจะต้องล้มเลิกนะทุกครั้งที่ทำอะไรเราไม่เวิร์กเนี่ยให้เขียนบทเรียนไว้เช่นสมมุติว่าความฝันเราอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเราทำของขายไม่มีใครซื้อเลยเขียนเลยว่าไอ้ความล้มเหลวครั้งนี้มันสอนอะไรเรานะเวลาเราเขียนแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปรับปรุงเราจะได้พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นมาได้นะมาถึงบทที่6นะบทที่6เนี่ยเขาสอนคล้ายๆเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตเราอะหรือเจออีกกี่ไกลแล้วก็ทำได้ดีนะเขาก็เริ่มต้นจากตัวย่อนะผมก็ชอบนะคือเขาบอกว่าอีกกี่ไกลมันสะกด IKIGAI ใช่ปะคราวนี้ตัว i เนี่ยเขาบอกมาจากคำว่า imagination ที่มันแปลเป็นภาษาไทยว่าจะเรียกว่าอะไรครับจินตนาการนะเราต้องรู้จักมีจินตนาการเยอะๆบางคนบอกแล้วรู้จักยังไงอ่ะอยากมีจินตนาการทำยังไงอ่ะ
่านหนังสือนะฮะเขาแนะนำอ่านหนังสือหรือจะดูพวกด็อกคิวเมนทารีก็ได้พวกด็อกคิวเมนทารีก็คือพวกสารคดีนะก็มีอะไรหลายๆเรื่องนะเดี๋ยวนี้มี Netflix มีอะไรลองไปเปิดดูนะผมว่าได้ความรู้แล้วก็สร้างจินตนาการกับเราได้นะหรือเขาบอกว่าไปฟังคนพูดนะคนที่เป็นTED Talk เนี้ยยกตัวอย่างเนี้ยลองไปฟังแล้วเราก็จะได้แบบไปต่อยอดความคิดได้นะครับหรือบางทีให้เรานั่งนั่งนั่งฝันเนี่ยนั่งคิดเขาเรียกว่า visualize ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นทำอันนู้นอันนี้มันจะเป็นแบบไหนนะหรือถ้าเกิดเรามีความฝันเขียนครับเขียนมันออกมาเราอยากจะทำมันอะไรยังไงให้ประสบความสำเร็จนะพวกนี้จะสร้าง imagination ก็เป็นตัว I เนี่ยคราวนี้ตัวต่อไปคือตัว K เขาบอกว่าย่อมาจากคำว่าไคเซนนะไคเซนก็คือคอนเซปต์ของญี่ปุ่นนะที่เขาพูดถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไปทุกวันนะไม่ย่อท้อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองอะไรดีล่ะสมมุติว่าอยากจะเรียนภาษาใหม่ก็เรียนทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยอยากจะเก่งกีฬาก็ฝึกทุกวันทุกวันนะครับอยากจะเล่นดนตรีได้ดีอยากจะเขียนได้เก่งอยากจะวาดรูปได้ดีพวกนี้ทำทุกวันนะหรือแม้กระทั่ง personal skill ต่างๆนะอยากจะพูดเก่งอยากจะฟังเก่งอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยฝึกทุกวันนะก็ตัว K ตัว I ถัดไปคือ inspiration inspiration ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจนะว่าเราจะแบบทำอันนี้เพื่ออะไรยังไงมันต้องมีแรงบันดาลใจอ่ะไม่งั้นไฟมันก็มอดไปมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมตัว G คือ gratitude ก็คือความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะอย่างผมนะนี่ผมต่อยอดให้นะอยู่ในทุกวันนะตอนเย็นถ้าลืมก็เป็นตอนเช้าของอีกวันหนึ่งก็มาเขียนสิ่งที่ดีที่สุด3อย่างที่ผมรู้สึกขอบคุณและผมมีความสุขนะครับในวันนั้นๆ นะครับนั้นก็จะเขียนแบบเนี้ยนะจะเป็นเล็กๆน้อยๆจะเป็นแค่อัดพอดแคสต์ผมยังขอบคุณเลยนะบางทีบางวันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยเวลาผมอัดพอดแคสต์นะอย่างวันนี้ก็มีแบบมีคอมเมนต์ดีๆมาให้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่มีความสุขอะไรเงี้ยนะครับตัว A นะ audacity นะ audacity ก็คือความกล้านะครับกล้าในสิ่งที่ควรกล้านะไม่ใช่กล้าบ้าบิ่นมั่วซั่วนะครับแต่ว่าวันนี้เราแบบเอาชนะความอายของตัวเองนะสามารถทำนู่นนี้ได้กล้าเขียนเข้าไปในเพจโพสต์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะส่วนตัวในตัวสุดท้ายเนี่ยมาจากคำว่า improvisation นะครับก็แปลว่าต้องรู้จักปรับเปลี่ยนอะคือบางอย่างเนี่ยทำแล้วไม่เวิร์กแล้วไม่รู้จัก improviseคือมันอิมพอไว้มันเหมือนกับว่าถ้าอันนี้มันไม่เวิร์กแล้วเราต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้ายังไงแบบไหนนะอันนี้ก็ต้องฝึกไว้ก็เขาก็เอาเป็นตัวย่อนะอิกิไกนะ A K A I G A I นะครับโทษที A ไม่ใช่ A ทำไมผมชอบพูด A อยู่เรื่อยเลย I K I G A I นะครับอิกิไกก็เป็นตัวย่อก็ได้ไอเดียดีนะบทที่7เนี่ยเขาบอกว่ามันมีจะเรียกว่าอะไรครับเป็นเคล็ดลับต่างๆนะครับที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยแบบเปิดตัวกับโลกนะให้กล้าที่จะทำเนี่ยนะเขายกตัวอย่างไงถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราอยากที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนั่งเฉยมันไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไงหรือเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการอ่านเนาะแล้ววันนึงเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสในการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะเป็นนัก journalist นักข่าวนะครับเขาบอกเริ่มทำบล็อกเป็นการเปิดตัวเลยนะครับหรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แน่นอนครับทำ channel ขึ้นมาเลยเริ่มทำ YouTube ได้เลยนะครับหรืออยากจะเป็นนักร้องนะครับฝึกที่บ้านก่อนก็ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องคนอื่นก็ยังไม่เชิญไปร้องใช่ไหมแต่ฝึกที่บ้านก่อนนะครับหรือไปจอยพวกคลับนะที่เกี่ยวข้องกับนักร้องหรือกรุ๊ปต่างๆเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้หรืออยากจะเป็นนักเขียนอันนี้แน่นอนครับเขียนเลยครับในโซเชียลมีเดียนี่แหละโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละหรือไปเรียนตามพวกเวิร์กช็อปต่างๆนะคอร์สการเขียนต่างๆมีเยอะแยะนะอยากจะเป็นเชฟเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะครับทำครับลองทำครัวดูฮะนั่งเฉยๆมันเป็นพ่อครัวไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปกลัวคนรอนะถึงมันจะมีก็ปล่อยเขาไปเถอะพวกนั้นก็เขาก็ไม่มีอะไรทำอ่ะพูดง่ายๆเขาก็มาคุยแกมันห่วยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะบางทีเขาไม่ได้เก่งเรื่องนั้นด้วยซ้ำนะเขาก็มาล้อเลียนเฉยแต่ถ้าเกิดเราไปแคร์เขามากนะเราก็จะแบบไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะอันนั้นคือพาร์ทที่1ของหนังสือเล่มนี้นะพาร์ทที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น practice of ikigai คือเขาเริ่มต้นให้ใ
สังเกตอาการของโฟลว์ผมเคยพูดในนพดลสตอรี่พอดแคสต์ไปหลายตอนแล้วล่ะโฟลว์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันลื่นไหลอ่ะเราทำอะไรอยู่แล้วมันลื่นไหลนั่นแหละเรากำลังใช่แล้วมันคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราเป็นอิกิไกของเรานะลื่นไหลแปลว่าอะไรเวลามันผ่านไปเร็วจนกระทั่งเราสังเกตไม่รู้ตัวนะผมจะเป็นตอนผมเขียนหนังสือคือเวลามันไปแป๊บเดียวเองเที่ยงละอย่างเงี้ยจริงๆพอดแคสต์เนี่ยก็เป็นนะแต่เป็นพอดแคสต์เนี่ยผมทำมันไม่นานมากเลยถ้าปล่อยผมพูดไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าพอเอิญพอดแคสต์เนี่ยมัน20นาทีมันก็จะรู้ตัวกลับมานะอันอีกอันนึงคือมันจะโฟกัสมากอ่ะจะไม่มีอะไรมาทำให้เราค่อยเขวเลยปกติงานประเภทนี้มันต้องไม่ง่ายเกินไปและไม่ยากเกินไปคือถ้างานมันยากเกินไปเราจะท้อทำไม่ได้ถ้าง่ายเกินไปเราจะเบื่อนะครับแล้วก็ทำแล้วจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะอย่างเขียนเนี่ยผมเขียนได้เรื่อยๆเลยนะพอดแคสต์เนี่ยจริงๆก็ถือว่าโฟลว์ระยะสั้นๆเหมือนกันนะอย่างเงี้ยผมเหลือบดูนาฬิกาเฮ้ย15นาทีแล้วพูดเหมือนแป๊บเดียวเองนะแต่ว่ามันไปได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูครับว่างานไหนมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการเตือนตัวเองว่าอันนั้นอาจจะใช่นะอีกบทนึงนะครับที่เขาเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองเนี่ยคือเขาพูดถึงกฎคลาสสิกนะกฎ1หมื่นชั่วโมงอ่ะคือถ้าเขาเนมอ่ะแกรดเวลมาพร้อมแกรดเวลเขียนในหนังสือที่ชื่อว่า Outlier นะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นมาสเตอร์หรือว่าคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องไหนเนี่ยคุณลองใช้กฎ10,000ชั่วโมงก็คือคุณฝึกฝนเรื่องนั้นเป็นระยะเวลา10,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากๆเขาบอกว่ายกตัวอย่างการพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นถ้าเรียนแค่ชั่วโมงเดียวคุณอาจจะพูดได้คำว่า hello หรือ good night อะไรเงี้ยคำเบสิกถ้า10ชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะพูดประโยคสนทนาสั้นๆได้นะถ้า100ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเริ่มคุยได้ระดับนึงแล้วนะครับถ้าเป็นพันชั่วโมงเนี่ยคิดว่าน่าจะพอสื่อสารได้เลยแหละนะครับเกือบจะพูดได้เกือบทุกเรื่องนะแต่ถ้า10,000ชั่วโมงนี่คือคุณแบบคุณไปสอนภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ว่ามันต้องการเวลาคราวนี้10,000ชั่วโมงใช้เวลาเท่าไหร่เขาบอกก็แล้วแต่ถ้าคุณทำ8วันละ8ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์เนี่ย5ปีก็จบละคุณก็จะเป็นมาสเตอร์เรื่องนั้นแต่บอกโอ้โหอาจารย์ไม่มีเวลาทำหรอก8ชั่วโมงอ่ะ4ชั่วโมง4ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ก็10ปีถ้า2ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ก็20ปีถ้าชั่วโมงเดียว5วันต่อสัปดาห์ก็40ปีคือคุณอุทิศให้เรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนนะอีกเรื่องนึงนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะชอบไปแบบติดหน้าจอฮะมันก็เข้าใจสกรีนไทม์เราเยอะมากก็คือไปเล่นโซเชียลมีเดียเล่น YouTube Discord เล่นเกมเล่นอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าอยากจะทำอะไรที่มันเป็นอิกิไกอาจจะต้องถอนออกมาจากหน้าจอตรงนั้นเขาใช้คำว่า analog adventure ก็คือมาทำอะไรที่มัน analog ไม่ใช่ดิจิตอลมากนะเวลาเขียนเอางี้เขียน journal เขียนอะไรเงี้ยให้เขียนด้วยปากกาลงไปในโน้ตบุ๊กอย่าไปพิมพ์อย่างเดียวนะครับหรือเวลาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยลองไม่ใช้ Google Map ไหมลองใช้ Map ที่ใช้มือวาดอะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีขายมากน้อยแค่ไหนนะสมัยผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยขับรถเที่ยวตอนนั้นมันไม่มี Google ไงนะก็ซื้อหนังสือแบบ Triple A นะครับใครรุ่นผมคงนึกออกอ่ะเป็นแบบใหญ่ๆเบิ่มเลยแล้วก็เปิดแล้วก็ขับรถตามนั้นน่ะอ่านหนังสือลองอ่านแบบไม่ใช่ e-book ป่ะลองอ่านหนังสือไปเล่มเล่มนี้ผมก็ซื้อมาเป็นเล่มนะนะครับหรือลองนัดเพื่อนเจอกันไม่ใช่แบบเจอกันผ่าน Zoom นะอันนี้นอกไปนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่มันไม่มีโควิดนะตอนนี้มันมีโควิดอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีโควิดแล้วเนี่ยการเจอหน้ากันก็ดีนะครับมาอีกเรื่องครับที่เขาแนะนำคือให้เราลองหาโค้ชนะโค้ชคือคนที่จะมาช่วยสอนเราอ่ะช่วยแนะนำอะไรต่างๆกับเราก็จะทำให้เราไม่หลงทางจริงๆโค้ชที่ดีนะผมว่านะสำหรับคนเป็นวัยรุ่นนะคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ท่านก็ผ่านชีวิตมาขอคำแนะนำท่านได้บางคนก็บอกโอ้ยเก่าแล้วคุณพ่อไม่เข้าใจเด็กวัยรุ่นหรอกคุณแม่ไม่เข้าใจก็รับในสิ่งที่ท่านพูดมาก่อนครับบางอันปรับใช้ได้ปรับใช้อันบางอันมันเก่าจริงๆใช้ไม่ได้ก็เอาออกผมส่วนตัวผมว่าแบบนั้นนะดีกว่าไม่ฟังเลยแล้วก็บอกว่ามันเก่าแล้วนะครับอีกเรื่องครับเขาบอกว่าคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีลักษณะอยู่10ประการเรามาดู10ประการอันนี้นะครับอันแรกก็คือ responsibility ก็แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบนะถ้าเกิดคุณไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้หรอกนะครับอ
อันที่2คือมี determination มีความตั้งอกตั้งใจนะคือไม่ใช่เลาะแหละนะอันที่3คือมี honor ก็คือมีเกียรติแหละพูดแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับอันที่4นะครับคือ unity นะคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะเวลาเราเล่นกีฬาเราจะชัดเจนเลยนักทีมกีฬาที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นแต่มันจะมีความเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจกันอันที่5คือ information เราต้องมีข้อมูลคือบางทีใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยไม่เวิร์คอันที่6คือ accuracy คือต้องมีความแม่นยำถูกต้องนะครับไม่ใช่มั่วอันที่7คือ strength นะครับ strength ที่นี้ก็คือมีความแข็งแรงนะอย่างเราต้องออกกำลังกายแล้วต้องมีความแข็งแรงอันที่8คือ futurism รู้จักมองอนาคตอ่ะไม่ใช่มองแค่ปัจจุบันอย่างเดียวครับอันที่9คือ rebellion นะครับก็คือต้องรู้จักแบบยืนหยัดต่อความถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยใครทำไม่ถูกก็ยอมเข้าไปไม่ใช่นะครับล้านที่10คือ courage ก็คือต้องมีความกล้านะครับก็วันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับมันยังมีอีกพาร์ทนึงเต็มๆนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงสุนัขต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ปกติสุนัข ก็จะไม่ค่อยเห่านะแต่ว่าวันนี้สุนัขบ้านผมเหมือนแกล้งนะครับคือพอเห็นผมจัดดึกก็เลยจัดให้เลยนะบางทีมันก็หยุดไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยถ้ามันแทรกเข้ามาบ้างนะอาจจะไม่บ้างอาจจะเรื่อยๆเลยแหละนะแต่ถ้าไม่อาจจะรอให้ดึกกว่านี้ก็จะอาจไม่ไหวนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.